หวนขึ้นจออีกครั้งดอมเหตุกูลสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @ line@van9194j หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นเด๋อรุ่นใหญ่ที่หวนคืนจอละครอีกครั้งหนึ่งขอไปพูดถึงเขากันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ดอมนะคะเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2519เป็นลูกชายคนโตของคุณประชาเหตุกูลประธานผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลีนิวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการวิทยาลัยนานาชาติค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของคุณมิ่งขวัญแสงสวรรค์ด้วยการไปประกวดหนุ่มสาวแพ้วและการประกวดครั้งนี้ติด1ใน5จากนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผลงานการแสดงและเป็นดารารับเชิญพอช่วงใกล้เรียนจบนะคะก็ได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวค่ะในละครเรื่องล่าระเบิดเมืองนอกจากจะมีผลงานทางการแสดงแล้วนะคะก็ยังเป็นพิธีกรในรายการต่างๆอีกด้วยล่าสุดนะคะรุ่นใหญ่คนนี้ก็เพิ่งขึ้นชกเวที10 Fight 10 Season 2ที่เปิดสังเวียนชกกับอาร์ตพระสุทธิ์และผลออกมาก็คือพี่ดอมเนี่ยชนะน็อกค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเด๋ออายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset